นี่ค่ะดอกกระเจียวนะคะมันจะเป็นสายพันธุ์ป่านิดนึงมันจะย่ายาวผมก็เคยเห็นแต่ทุเรียนก้านยาวแต่ว่าดอกกระเจียวก้านยาวผมก็เพิ่งเคยเห็นอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นยังเย็นกันเลยนะครับพี่น้องพักยังเย็นกันเลยจะพักสดพักต้มกันเลยแม่มาไหมพ่อเอ้ยแม่ดังเลิศมาเรียกว่าไม่มามาดูอุปาซิลนี่อุปาซิลแม่ต้องชอบแน่เลยร้อนๆเลยดูดิพ่อได้อะไรมากินอ่ะโอ้อาซิลแก้วจากนี้ก็เป็นของฝากจากเมืองเลยนะคะเป็นหน่อไม้นี่นะคะนี่ข้าวต้มเรียบร้อยแล้วพ่อทำอะไรกินดีครับหน่อไม้แบบนี้แม่เนี่ยก็เคียนเคียนนะซะเออเคียนซุปเหรอมันคืออะไรอ่ะพ่อไปมาจากไหนแต่เล็กซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยไงซื้อมาอันนี้จะทำอะไรก็นี่แหละข้างหม้ออย่างเงี้ยไม่จะทำอะไรอ่ะโอ้จะอู่พ่อเขาจะอู่ปลาอุคืออะไรหม้ออะไรพ่อนี่แหละหม้อนี่แหละแล้วมันทำน้ำทำไมข้นๆอย่างเงี้ยโอ้พอน้ำใช้ปลาแล้วมันไม่ทำพอน้ำปลาอันเนี้ยน้ำปลาเนี่ยล้างยังพ่อล้างว่ะเอาล้างซะหน่อยผมเห็ดไห่มาเห็ดยังมาจัดการไห่ไม่ยังเอาไม่ยังไม่ได้ล้างที่เอาพักใส่เราไปนี่ไหมก็ล้างพร้อมผัดมันอยู่ในหันมันมาด้วยกันเข้าออกมาก่อนเข้าออกมาฮะมันมาเป็นเซตเดี๋ยวผักใส่ผักอะไรบ้างพ่อกับผักนั่งรักเห็นแล้วใช้จะนั่งรักกับพ่อไม่ต้องใช้ยังอื่นหรอกเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดที่ใส่เออขาตะไคร้ใส่อยู่แน่อุ้ยตะแหวงควักตังพี่กัมพูรู้ยังว่าพ่อก็ถูกหวยผมก็เจ็บใจเอ้าตามมาทั้งงวดตามจนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วมันเลขบ้านตัวเองอะนะมันไม่ออกสักทีก็เลยเลิกก็เลยเลิกตามไปงวดนี้เป็นไงเวนออกมันออกงวดที่เราไม่ตามก็ไม่ต้องไปโทษใครครับโทษตัวเองโทษตัวเองนี่แหละเอากินปลาซิวต่อไปค่ะเออตอนนี้ตะไคร้เราอวบมากคุณรัชนีนี่ผมจะให้ดูเนี่ยที่ปลูกสนหน้าบ้านน่ะงามไหมอวบงามไหมอวบไหมขาวไหมตึงไหมแต่งไหมอันนี้พูดถึงอะไรตะไคร้พอนึกว่าพูดถึงแค่หัวล้อหัวล้อแซ่บแต่ละพ่อใหญ่แล้วก็นี่ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดเน้นๆเลยนะฮะในสวนเราทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าปาบลงไปเลยนะครับและที่พลาดไม่ได้น้ำปลาแม่ทองนาครับน้ำปลาแม่ทองนาปาบนี่นะฮะทำปลูกเนี่ยน้ำปลาก็จะหนักหน่อยนะฮะหูหูหูบอดี้เมื่อกี้พี่ว่ายังเกาะปลาซิวก็สุกง่ายนะฮะคำว่าอุเนี่ยก็คือน้ำจะคลุกคลิกคลุกคลิกน้ำคลุกคลิกแล้วปลาซิวจะสุกง่ายมากแล้วปรุงรสยังไงอะคะก็ตามชอบเลยครับก็น้ำปลาเนี่ยเราปรุงรสไว้อยู่แล้วแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเนาะถ้างั้นก็ไม่ต้องปรุงอะไรเดี๋ยวรอกินเลยนะคะที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งคาดไม่ได้ครับนี่ฮะใบพักอีตูครับแมงลักนี่แหละครับแมงลักในสวนลงไปเลยใส่เยอะหน่อยนะเพราะลงไปเลยของไม่ได้ซื้อเนี่ยใส่ไปเยอะลงไปเลยหอม3บ้าน8บ้าน11บ้าน12บ้านอร่อยแล้วอุ๊ย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 มีรถมาพอดีเลยกับข้าวเสร็จพอดีแม่มาปะเนี่ยเอ๊ะทำไมดูเหมือนไม่มีแม่มาแม่มาไม่เนี่ยพ่อเขาว่าไงอ่ะพ่อเอ้าแม่ต้องนั่งมาเรียกว่าไม่มาสวัสดีค่ะแม่มามามามีอะไรให้รับบ้างคะโอ้ยสมบัติเยอะมาหอกคออ่ำปอมแอมแปมแท้ไม่เหนื่อยนะไปหาหมออะไรคะวันนี้ไปหาหมอกระดูกเหรอหมอกระดูกเป็นไงแม่สวัสดีครับอุ๊สวัสดีค่ะแม่ปลาซิวเสร็จพอดีมาดูปลาซิวมาดูปลาซิว
แม่ต้องชอบแน่เลยดูนี่อูปลาซิวแม่ต้องชอบแน่เลยร้อนๆเลยดูดิหอมไหมน่ากินไหมน่ากินมากหิวข้าวไหมแม่เอาเลยไหมกินหลับกับมาจ้าวะกินหลับกับมาแต่กินปลาซิวเล่นๆก็ได้แม่เดี๋ยวเรากินได้เองกินปลาซิวในดอกก็ได้แม่เพราะว่าจะได้แคลเซียมด้วยเมย์คือมีผัดถุงเนาะเอามาห่มแล้วผ้าที่ลูกซื้อให้ไปไหนหมดคะแม่ผ้าห่มผ้าคลุมอะไรพวกนี้ไม่ได้หยิบไปหรอไม่ได้ต้องเอาใส่รถไว้เนาะพี่กำพูเนาะมันผ้าห่มแม่ต้องเอาผ้าคลุมไหล่อะลายๆอะลายๆน้ำตาลนะคะใส่รถเพชรไปเลยอย่างเงี้ยไม่อุ่นหรอกผ้าถุงอะบางแหววันนี้มีนัดหาหมอคุณหมอว่ายังไงบ้างหมอว่าไงแม่เรื่องกระดูกคุณหมอว่าดีอยู่กระดูกเริ่มเดินได้ตรงแล้วเหรอโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอหมอว่าดีอยู่เอาดีก็ดีหมอบอกดีก็ดีแต่ว่าน้องป้าจังไปล้างแผลบาดหลังไหนจะไปล้างวันนี้เลยไหมนี่มันหลายวันแล้วนะ2อาทิตย์แล้วนะหรือพรุ่งนี้เช้าล้างทุกวันนะคะวันนี้ได้ล้างยังล้างมือขึ้นนี่วันนี้ไม่ทันเลยเดี๋ยววันนี้ล้างวันนี้ล้างให้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปบ้านลาดิไปให้เขาดูก็ได้หลายปีที่เราใช้ชีวิตร่วมกันไม่เคยมีพิธีแต่งงานก็จูงมือกันผ่านมาจนได้ทั้งสุขทั้งเศร้ากี่ครั้งที่เจ้าต้องน้ำตาไหลเคยเผลอเดินออกนอกรั้วหัวใจที่เล่าเมาหมายหลายครั้งหลายคราถึงมาถึงที่โรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะจ้ะอืมเขาดูคิดทุกวันค่ะพี่กำบูพี่หมอพยาบาลเขาฝากความคิดถึงมาให้โอ้ยคิดถึงมากขอบคุณครับคุณหมอทุกท่านที่อุตส่าห์ดูแลคุณแม่ทองหน้านะฮะขอบพระคุณมากๆเลยดูคิดทุกวันแล้วก็ดูคิดทุกวันขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่คุณแม่ก็มาถึงก็กินอาหารเสริมเลยดูแลอย่างดีเห็นไหมชงให้นะเมื่อกี้ให้โอ้หาบ่ได้เด้อผู้ชายแบบนี้เนาะอือเล่าไปกินยามนี้พอดีเด้กินยามนี้พอดีถ้าแม่ไม่มานี่เหงาเลยนะพ่อนะเหงาอยู่แล้วน้องลูกอ่ะอําลูกอําว่าแม่ไม่มาชอบอําชอบอําพ่อว่าแม่ไม่มาชอบอําพ่อแสวงค่ะหงอยเลยแต่ช่วงหลังๆเขาเริ่มจับทางได้แล้วแหละเขาบอกถ้าไม่มาแปลว่ามาเขาบอกแม่จะกินในนี้เปล่ากินได้เนี่ยโอ้ไม่ได้มาให้คุณหลักกินไปได้มาจากไหนก็เอามาจากตู้เย็นบ้านแม่แหละก็จะเอามากินกับน้ำพริกเผาดอกกระเจียวจากเมืองเลยได้นี่แม่ชอบใช่ไหมแม่ชอบกินชอบกินเขากินไซส์นี้เลยแม่มันจะอ่อนๆเดี๋ยวหนูต้มไม่กินนะเย็นนี้กินไหมหรือว่าพรุ่งนี้เช้ากินด้วยเย็นนี้แหละก็ต้มบางส่วนเอาไว้พรุ่งนี้เช้าด้วยนะนี่ค่ะดอกกระเจียวนะคะมันจะเป็นสายพันธุ์ป่านิดนึงมันจะยาวยาวหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นดอกกระเจียวที่ก้านยาวขนาดนี้นะต้องไปแถวชัยภูมิจังหวัดเลยอะถึงจะมีอะคือผมเนี่ยนะผมก็เคยเห็นแต่ทุเรียนก้านยาวแต่ว่าดอกกระเจียวก้านยาวผมก็เพิ่งเคยเห็นอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นแถวอีสานแถวร้อยเอ็ดเขาจะก้านสั้นๆเนาะดอกใหญ่ๆแต่อันนี้ดอกเขาเล็กๆแต่ก้านยาวๆเอาสิเดี๋ยวเราจะต้มกินกับแจ่วบองได้กับน้ำพริกเผาแม่ทองหน้าได้น่าจะเข้ากันนะแจ่วบองเนี่ยโอ้สุดๆคุณรัชนีคุณลองดูได้เลยหอมไหมคักขนาดอยากกินมานานแล้วเนี่ยอุปสรรคแบบเนี้ยเคยกินเหรอช่างไปหาซื้อเนาะมันมันปลาซิวธรรมดาเนี่ยปลาซิวอ้าวปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วมันก็แบบปลาในดอกปลาซิวแก้ว
มันก็คือปลาซิวบานเฮาเนาะปลาซิวแก้วกับปลาซิวอ้าวไม่เหมือนกันนะคะหอมไหมน่ากินไหมหอมน่ากินคุณรัชนีมาขอดูหน่อยซิปลาซิวใจปลาซิวเป็นยังไงคะใจปลาซิวก็คือใจใสสะอาดพี่กับบูต้มนานเกินอ่ะเละเลยเห็นไหมเนี่ยเละจะได้ไม่ต้องเคี้ยวปกติมันก็เคี้ยวง่ายอยู่แล้วโอ้เป็นไม่เป็นตัวเลยอ่ะคุณรัชนีเอาข้าวเลยป่ะเดี๋ยวตักให้เลยช้อนเดียวหิวข้าว วันนี้หิวข้าวมืดแล้วนานเนี่ยประมาณ 6 โมงครึ่งละโอ้รอบไผ่ละเด้อบาทที่เนี่ยสังตายายบ่กินตีสองตายายบอกว่ากินแล้วก็มากินคุณยายเพิ่งกินแล้วมาเจออาหารเสริมอีกหนึ่งแก้วนี่ดอกกระเจียวแก้วบองไปให้ข้าวแก้วบองนี่เด้อพี่แก้วบองนี่ล่ะกินน้ำพริกเจ้าบองนี่ละอู้ยดูเนื้อเจ้าบองว่าเจ้านั่งกระเจี๊ยบอย่างนี้เลยนะฮะถ้าไม่มีกระเจียวก็ยังเงินกันเลยเด้อครับพี่น้องพักยังเงินกันเลยจะพักสดพักต้มกันเลยพ่อมากินไหมเอาเลยหอมห่วยๆว่ะกระเจียวหอมใช่ไหมหอมนี่แจ่วบองแม่ท้องนาคทำไมให้เยอะจังเลยอร่อยเต็มกระปุกเลยอ่ะคือเราก็ทำเหมือนเป็นญาติจริงๆเพราะว่าค่ะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถดนะอะไรจะขึ้นอะไรยังไงของเราก็ราคาเดิมปริมาณนะอาจจะเยอะขึ้นหน่อยโดยซ้ำไปนะครับก็ขอบพระคุณที่อุดหนุนกันเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาแจ่วบองครับเนี่ยน้ำปลาก็เอาไปใส่ทำอุอย่างนี้นะครับอยากจะทำเออมันแสบอีหลีว่ะพี่น้องคุณราชินีหิวปะเนี่ยถ้างั้นกินได้แสบๆได้จ้ะเด้อหิวข้าวด้วยเดี๋ยวได้ลองชิมนี้ก่อนเออมันก็ว่าสั่นมันก็หายข้อไปสิมันหายก็เป็นเนาะลูกกินข้าวผมไม่ได้ปรุงอะไรนะข้าวบนผมใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาอย่างเดียวไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมอิหลีตินัวไหนขอชิมอุเขาหน่อยนะคะโอ้ยอันนั้นมาหาห่วยนี่ยังก็ครับมันเป็นยังไงพ่อใหญ่แบ่งอร่อยมันเอาอร่อยนัวนัวนะนัวมากเลยนัวคักว่ะนัวผมทำไม่เผ็ดเท่าไหร่ผมใส่พริกน้อยเพราะกลัวคุณจะกินไม่ได้คุณรัชนีขอบคุณค่ะถ้าลำพังผมอ่ะผมจะใส่พริกอีกเป็นกรรมโอ้โหแล้วก็เหลือบานเลยเพราะไม่มีใครกินได้บ่นตาแหวงบ่นอะไรหาของไม่เจอบนอย่างพ่อใหญ่แหวะดังอยู่ซ้ายบ่เนี่ยดังยังอีสะดังเอามาจากเมืองเลยนะบ่ตาข่ายอะตาข่ายดักปลาใครจะรู้จักกับเจ้าเนาะผมบอกเรียกมันรอใช้รถน้ำหมู่บ้านอย่างเงี้ยได้เอามาจากเมืองเลยไหมล่ะติดไปกับรถตู้เปล่าพ่อเอามาอยู่อร่อยจริงเจ้าบองเลยเฉยอร่อยจริงนะคุณเลยชนีโอ้ตายใจเย็นๆนะคะอร่อยกินเยอะๆสมุนเป็นอะไรสมุนไพรแน่นๆสมุนไพรมันแน่นหอมหอมมากจ้ะเอาค่ะขอบคุณนะคะหลับฝันดีกราบขอบพระคุณครับมาคำหนึ่งปลาซิวอุปลาซิวอุปลาซิวไปรอบนี้ก็ได้กินทั้งเห็ดได้ทั้งดอกกระเจียวนะคะโอเคค่ะโอเค